ประเด็นถัดมาคือในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ครับในการสัมภาษณ์งานนี้สิ่งสำคัญอันนึงคืออุปกรณ์นะครับเราอย่าคิดว่าเอ๊ะเราไปแต่ตัวเอกสารเราส่งไปแล้วเอกสารเราส่งก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับพวกใบสมัครงานเอกสารประกอบใบสมัครงานทั้งหลายแหล่เช่นประสบการณ์ในการทำงานพอร์ตโฟลิโอนะครับเอกสารส่วนบุคคลส่งไปแล้วก็จริงแต่อุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไปเพิ่มด้วยอุปกรณ์ที่ผมอยากจะพูดถึงจะมีอยู่2ประเภทที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ต้องมีนะฮะห้ามขาดเลยครับอุปกรณ์ต้องมีไปในวันสัมภาษณ์งานกับอุปกรณ์ต้องห้ามในระหว่างการสัมภาษณ์งานห้ามอะไรบ้างเรามาดูตัวแรกก่อนครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับแน่นอนครับในการสัมภาษณ์งานเอกสารต่างๆเราได้ส่งไปล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นอะไรบ้างเอกสารที่นำเสนอเพิ่มเติมภายหลังในช่วงที่เราส่งเอกสารไปพร้อมใบสมัครงานเอกสารของสถาบันการศึกษาบางอย่างอาจจะยังไม่แล้วเสร็จถูกไหมครับเช่นพอร์ตโฟลิโอบางอย่างหนังสือรับรองวุฒิบัตรต่างที่เรามีเพิ่มเติมเราเตรียมไปได้ถัดมาครับมีอะไรครับอุปกรณ์จดบันทึกครับอุปกรณ์จดบันทึกนะฮะสมุดบันทึกเล็กๆปากกาที่ใช้ได้เน้นนะฮะใช้ได้นะครับไม่ใช่ผมมั่นใจครับผมมีปากกาครับพอถึงเวลาจริงๆปากกาเขียนไม่ออกไม่ได้นะครับแล้วขอความร่วมมือด้วยกันนะครับแนะนำเลยครับว่ากรุณาอย่าใช้กระดาษ A4 พับทบไปทบมาแล้วใส่กระเป๋านะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ควรเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมคำว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมอะไรสมุดโน้ตเล็กๆครับไม่ใช่สมุดกระดาษ A4 สมุดฉีกนะเป็นสมุดที่เหมาะสมรวมไปถึงปากกาที่เขียนติดนะครับอุปกรณ์ถัดมาคืออะไรครับเครื่องบอกเวลานะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเครื่องบอกเวลาคืออะไรนาฬิกาไงครับนาฬิกาข้อมือเนี่ยแหละครับควรจะต้องมีติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอนาล็อกเดินแบบเข็มหรือระบบดิจิตอลขอให้มีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้มีนาฬิกาแต่ขอให้มีชีวิตนะหมายถึงนาฬิกาต้องเดินได้และตรงต่อเวลานะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวที่ช่วยย้ำเตือนเราว่าเราเป็นคนตรงต่อเวลาผมขออนุญาตที่จะสอดแทรกเลยลือกันนะครับว่าในกระบวนการสัมภาษณ์งานเนี่ยกรรมการสัมภาษณ์งานนะครับจะมีเกณฑ์หลักๆก็คือใช้วิธีการตัดแต้มนะครับคนที่ถูกตัดแต้มน้อยที่สุดมีโอกาสได้งานมากที่สุดเพราะนั้นอุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันมีผลต่อแต้มครับนะฮะเช่นการมีนาฬิกาที่มีชีวิตเดินได้นะครับตรงต่อเวลาด้วยแสดงว่าเราเป็นคนรักษาเวลามันสะท้อนได้ทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้อุปกรณ์ถัดมาที่อยากจะแนะนำคืออะไรครับพวกอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดร่างกายตัวเองครับเพราะเราตอบไม่ได้ว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยเราไปถึงเหงื่อจะออกไหมหน้าตาจะเลอะเทอะหรือเปล่าจะเป็นแบบไหนนะฮะบางคนผู้ชายครับไม่พกผ้าเช็ดหน้าคงเดาถูกนะครับว่าถ้าเราล้างหน้าไม่มีผ้าเช็ดหน้าจะใช้อะไรใช้แขนเสื้อหรืออย่างไรเพราะใส่เสื้อแขนยาวคงไม่ใช่ผู้หญิงบางคนใช้ทิชชู่ชับน้ำเช็ดหน้าเช็ดมือเสร็จก็ติดขุยบนใบหน้าบุคลิกเราก็เสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะต้องมีพวกกระดาษซับมันหรือผ้าเช็ดหน้าติดตัวไปด้วยทีนี้ลองมาดูอุปกรณ์ต้องห้ามครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับตัวแรกสุดครับจะบอกเลยว่าผู้สัมภาษณ์งานหลายคนไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเพราะอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์สื่อสารครับอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างที่พวกเรามีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆเหล่านี้แนะนำเลยนะครับว่าโดยมารยาทแล้วเมื่อเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์งานต้องปิดครับปิดในที่นี้หมายถึงปิดการใช้งานไม่ใช่ปิดระบบเสียงเรียกเข้าแล้วปล่อยให้เขาดังคลืดร้องอยู่ในห้องไม่เอานะครับต้องปิดเลยเห็นไหมครับเมื่อเราปิดอุปกรณ์สื่อสารสะท้อนถึงอะไรครับเราให้เวลาเต็มที่กับการสัมภาษณ์งานผู้เรียนลองคิดดูนะครับหากเราลืมปิดขณะพูดคุยกับกรรมการสอบสัมภาษณ์อยู่โทรศัพท์มือถือดังขึ้นทำอย่างไรล่ะครับเห็นไหมฮะเป็นการขัดจังหวะแสดงว่าเราไม่รู้จักเวลาที่เหมาะสมนะครับเมื่อเราปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแล้วแน่นอนครับระบบจดบันทึกในอุปกรณ์พวกนั้นมันทำได้หรือไม่ล่ะก็ทำไม่ได้เพราะนั้นทำอย่างไรดีล่ะครับถ้าบอกเอากรรมการบอกว่าเดี๋ยวคุณช่วยจดบันทึกไปหน่อยนะคุณต้องเตรียมเอกสารตอนนี้นำเสนอส่งเพิ่มครับรอสักครู่นะครับผมขออนุญาตเปิดเครื่องมือก่อนคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมอุปกรณ์จดบันทึกต้องมีโยงให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต้องห้ามสิ่งสำคัญคืออุปกรณ์สื่อสารครับห้ามจริงๆนะครับทีนี้มีอีกหนึ่งรายการแต่ผมไม่ขอถือเป็นอุปกรณ์นะครับแต่ลักษณะของสังคมไทยความเป็นห่วงเป็นใยของบุพการีอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนครับพ่อแม่ต้อง
เป็นห่วงนะฮะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าบางครั้งเมื่อนักศึกษาไปสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษาคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงครับไปด้วยท่านก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ด้วยตรงนี้ไม่ดีครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาจะมองเลยว่าโอ้เด็กนี่ไม่พร้อมที่อยากจะเริ่มงานเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไปได้ครับไปส่งแต่ท่านอยู่ล่างไม่ต้องขึ้นข้างบนนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์และตัวบุคคลคุณต้องเตรียมให้ดีนะครับ